ข้าไทยแล้ว Huawei MateBook 16พร้อมตัวเครื่องบางเบาได้ CPU Intel Core i 72ไม่อยากพลาดข่าวฝากกดติดตามกันด้วยเด้อถึงเมืองไทยแล้วครับสำหรับโน้ตบุ๊กระดับพรีเมียมจากทาง Huawei นะฮะหรือว่าจะเอาเข้าใจง่ายเป็นแบบภาษาอินเตอร์คือแล็ปท็อประดับพรีเมียมนั่นแหละล่าสุดครับ Huawei ประเทศไทยได้นำ Huawei MateBook D16 เข้ามาวางจำหน่ายในบ้านเราอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะครับในรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยคุณจะได้รับแล็ปท็อปที่มาพร้อมกับตัวเครื่องวัสดุอลูมิเนียมอลลอยสุดแข็งแกร่งครับมีน้ำหนักเพียงแค่ 1.7 กิโลกรัมเท่านั้นแล้วก็มีตัวเครื่องความหนาเพียงแค่ 4.6 มิลลิเมตรเท่านั้นตัวเครื่องบางเบาจัดๆเลยครับท่านผู้ชมสเปคต่างๆที่ให้มาก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้คุณจะได้แล็ปท็อปที่มีหน้าจอขนาดใหญ่มาให้ถึง16นิ้วในขนาดตัวเครื่องเพียงแค่15นิ้วเท่านั้นมีความละเอียดมาให้อยู่ที่ Full HD พร้อมอัตราส่วนแบบ16ต่อ10CPU ที่ให้มาก็ให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มเลยครับได้ Intel Core i 12แบ่งเป็นทั้งหมด2รุ่นย่อยก็คือรุ่นที่เป็น i5 12450H และรุ่นที่เป็น i7 12700H การ์ดจอที่ให้มาก็จะเป็นการ์ดจอแบบ on CPU อย่าง Intel Iris Xe ระบบลอยความร้อนในรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีพัดลมแบบใหม่ที่มีการออกแบบให้มีรูปทรงคล้ายๆกับคีบฉลามช่วยในเรื่องของการถ่ายเทความร้อนใช้งานนานๆตัวเครื่องไม่ร้อนและก็ยังไร้เสียงรบกวนอีกด้วย Huawei MateBook D16 เตรียมวางจำหน่ายในบ้านเราในวันที่27กรกฎาคมที่ถึงนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้ก็เตรียมจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วครับสเปคบอกเลยว่ารอบนี้น่าสนใจมากๆเป็นแล็ปท็อปสายทำงานที่มีความพรีเมียมแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่จัดเต็มจริงๆยังไงก็ฝากไว้แล้วกัน